คือผมแค่สะท้อนว่าสิ่งที่นายกพูดออกมาแล้วมักจะพูดเยอะเนี่ยนะฮะมันไม่ได้สะท้อนพัฒนาการเลยตลอด8ปีพูดง่ายๆว่าคุณเรียนจบจบปลอมายังไงเนี่ยความคิดมันหยุดนิ่งอยู่แค่นั้นนั่นแหละความคิดเพราะนั้นแปลว่าที่คุณนุชาบอกว่าเป็นคนฟังเยอะเนี่ยแปลว่าฟังแล้วมันไม่เข้าสมองไงปัญหามันจึงไม่ใช่เรื่องฟังเยอะแล้วเป็นปัญหาเรื่องสมองเลยเพราะว่ามันอันนี้พูดมากยิ่งซวยคือผู้นำเนี่ยผู้นำมีปัญหาเรื่องผู้นำเนี่ยน่าจะมีวุฒิภาวะครับคือมันเป็น2 อย่างประกอบกันคือ1ตัว1ตัวเองต้องมีวิชั่นต้องมีความรู้ของตัวเองอ่ะแล้วมีวิชั่นว่าจะมองไปข้างหน้ายังไงกับ2วิธีการก็คือคุณจะไปบริหารจัดการเครื่องไม้เครื่องมือที่มียังไงเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ตัวเองต้องการสำหรับพลเอกประยุทธ์เนี่ยคือสั่งแล้วก็ให้ข้างล่างเนี่ยไล่ขึ้นมาครับแล้วสุดท้ายก็ตัวเองไม่ได้มีวิสัยทัศน์อะไรมากหรอกถ้าแบบไม่พอใจก็ไม่เอาเลยครับหรือถ้าเอาก็เป็นไปตามกระบวนการของทางราชการถามหน่อยพวกนโยบายต่างๆที่คุณแฮปปี้นักหนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนี่เป็นสิ่งที่มันถูกขยับขึ้นมาจากกระทรวงการคลังด้วยกันทั้งสิ้นใช่ไหมมันคือสิ่งที่ข้าราชการคิดมาเพราะฉะนั้นการทำงานโดยไม่มีวิสัยทัศน์ผลของมันเราเห็นแล้ว8ปีครับก็คือไม่มีอะไรคืบหน้าอย่างเป็นระบบไม่มีอะไรเป็นการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างเพราะทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามตรรกะของระบบราชการคือทำไปให้มันแล้วเสร็จตามเวียนเขาเรียกว่าอะไรรอบงบประมาณที่มีอยู่ปีต่อปีเพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์ในการคิดยาววิสัยทัศน์ในการปรับโครงสร้างโทษนะครับทำให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดขนาดข้าราชการลงระบบราชการที่เป็นอุปสรรคสิ่งนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นเพราะต้นต่อของแนวความคิดทั้งหมดที่มาสู่พลเอกประยุทธ์คือแนวความคิดที่เป็นแบบระบบราชการและตัวแกเองก็คือผลผลิตของระบบราชการแกเป็นผลผลิตของระบบราชการและแกไม่ได้ตั้งคำถามกับระบบราชการระบบราชการคือความถูกต้องและต้องเดินตามนั้นมันเป็นโปรแกรมที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะนั้นแม่พูดไปผมไม่อยากเหยียดนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้เหยียดแล้วกันเอาเป็นว่าขออภัยไว้ก่อนถ้าจะต้องเหยียดแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่มีลักษณะน่าจะเป็นคน AI เป็นมนุษย์คนแรกที่ AI แซงอ่ะคือผมคิดว่ามันถ้าคุณเดินตามโปรแกรมระบบราชการนะมันไม่จำเป็นต้องมีผู้นำแบบนี้ก็ได้ไงใช่ไหมเดี๋ยวนี้ AI มันก็เก่งๆเยอะแยะแล้วแต่ว่าอย่างนี้คนทำงานด้วยก็แฮปปี้ดิแฮปปี้ใช่ไหมฮะก็แฮปปี้สบายก็รู้ได้หมดแล้วก็ทำตามขั้นตอนไปตัวเองปลอดภัยไว้ก่อนใช่ไหมมันก็ไม่ผิดก็ใช้ได้แล้วคุณก็ไปโดนลงโทษแล้วคุณก็ถือว่าได้ทำตามบรรลุเป้าหมายของระบบราชการแล้วส่วนตัวครม.ต่างๆเนี่ยคุณก็ปล่อยปาละเลยไปเลยคือใครดูแลอะไรก็ทำตามนโยบายของตัวเองพอวันอังคารประชุมทีก็ค่อยมาว่ากันทีนะฮะก็แค่นั้นเองครับนะเพราะฉะนั้นคือเพราะฉะนั้นเราจะต้องบอกคุณอนุชาว่าอย่าพูดอะไรที่มันเกินเลยเกินเบอร์คนเขารู้ก็เกินเบอร์ตลอดนะแค่พี่กะตี้ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้ว Animal Farm อะไรเงี้ยตอบที่คุณอนุชาตอบมาตลอดดีแล้วคือสิ่งใช่ๆแล้วสิ่งที่ทำหน้าที่เป็นโฆษกรัฐบาลจริงๆธนกรเนี่ยไม่ได้อธิบายที่ตัวคนธนกรไปเอาแรงกิ้งมาอ่านมาพูดถึงประเทศไทยพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงผลงานแต่ไม่ได้พูดถึงที่ตัวสไตล์หรือความคิดของประยุทธ์เท่าไหร่ครับแต่อนุชาจะอีกสไตล์นึงประยุทธ์คิดอะไรประยุทธ์อ่านหนังสืออะไรประยุทธ์แนะนำหนังสืออะไรสอดมาน่าจะสอดไส้มีคนสอดอนุชามาผมว่าต้องทำผมชอบจังเลยเนี่ยนะฮะคุณอนุชาบูรพชัยศรีนะฮะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนานจะเห็นคุณอนุชามาตอบอะไรในลักษณะนี้นะแต่ก็ไม่มีการตอบโต้นะแต่คืออย่างนี้เป็นการชี้แจงดีกว่าบอกว่านะคือตอนนี้มันมีข้อวิจารณ์เยอะถึงพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ตอนนี้หรอกอวยตั้งนานแล้วอะไรปฏิบัติการอวยทำบ้างเพราะเดี๋ยวกลัวว่าจะหลุดครับเพราะว่าถ้าอวยอย่างเดียวนี่อยู่ดีจากโนเนมคุณก็กลายเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะทำเป็นแบบทำงานเขาเรียกว่าตามมาตรฐานนี่เออนะแต่เดี๋ยวรอบหน้าจะไม่ได้อยู่ครับคุณอนุชาคือคุณอนุชาในพูดถึงข้อวิจารณ์ตัวคุณประยุทธ์ไงว่าเป็นคนไม่ฟังใครนะฮะคือบอกว่าเป็นสิ่งที่คนภายนอกเนี่ยมักเข้าใจผิดนะครับที่จริงเนี่ยคุณประยุทธ์เนี่ยเป็นคนละเอียดรอบคอบฮะคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตลอดเวลาทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับท่านนายกจะเริ่มต้นด้วยการเชิญประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒินะครับและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนะฮะแล้วก็เพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้านอันนี้ก็ว่าไปในเรื่องการทำงานนะครับสรุปไปเลยแล้วกันนะประโยคสุดท้ายคือบางครั้งเนี่ยอาจดูเหมือนท่านเป็นคนใจร้อนนะฮะหรือว่าพูดอธิบายเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านมีหัวใจที่คำนึงถึงแต่ประเทศชาติและประชาชนต้องการให้งานสำเร็จนะครับช่วยพี่น้องประชาชนได้เร็วที่สุดและมากที่สุดนะฮะเพื่อขับเคลื่อนประเทศชาติตามแผนที่วางไว้นี่คือคุณอนุชานะฮะรองเลขาธิการนายกปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกนะครับก็เป็นข่าวเป็นสีสันกันไปนะฮะในช่วงวันหยุด
ก็เป็นพิธีไปเอาหน่ะอวยๆท่านหน่อยอะไรเงี้ยแต่จริงยิ่งพูดยิ่งมีปัญหานะมันเรื่องวิปริตไงแทนที่มันเป็นเรื่องนิสัยใจคอของแต่ละคนน่ะจะให้ลูกน้องมาอธิบายทำไมใช่ใช่คุณทำแสดงให้รู้เพราะว่า8ปีมันดูรู้อยู่แล้วว่าเป็นคนไม่ฟังใครอยู่แล้วถูกไหมแล้วยิ่งพูดยิ่งได้เท่านี้ครับถ้าเกิดคุณอนุชายืนยันข้อเท็จจริงว่านายกเป็นคนฟังคนนะครับแต่ที่นายกพูดออกมาแล้วพูดเรื่อยเปื่อยเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะมันไม่ได้มาจากการฟังเลยนะใช่มันมีอะไรที่มันมาจากการฟังบ้างวะอาจจะเลือกฟังเรื่องไม่ออกเลยไม่ฟังเลือกฟังพี่ฟังมันตอบแบบหนึ่งตอบแบบเบ็ดพี่ต้องเข้าใจก่อนไอ้ความหมายของฟังของแกคืออะไรก็คือฟังไอ้คีย์เวิร์ดสวยๆหรูๆแล้วก็มาพูดเรื่อยๆไงซึ่งมันไม่ต้องฟังก็ได้ไงท่องมาตั้งแต่เด็กแล้วสามัคคีร่วมใจกันไม่ค่อยบางอย่างไม่ท่องแต่เด็กนะ BCG อย่างเงี้ยมันของใหม่ของใหม่ก็ BCG มันก็แค่มุกใหม่ไงเดิมมันก็ประชารัฐเดิมมันก็ไทยแลนด์สวย 4.0 ตอนนี้2คำนั้นมันหายไปไหนแล้วก็นั่นไงมีอยู่แค่นั้นแหละพี่คือแกเป็นคนแฮปปี้กับการแบบเหมือนผู้เชี่ยวชาญคงให้คำอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอใจที่จะมาพูดต่อแค่นั้นเองและ apart from that ไม่มีอะไรหลังจากนั้นอีกแล้วเพราะว่าถ้าถามเข้าไปลึกในรายละเอียดเนี่ยไม่รู้ส่วนคนที่ทำงานอยู่เนี่ยเท่าที่ผมได้ยินมาเนี่ยฟังไม่ฟังเนี่ยก็เรื่องหนึ่งนะอันนั้นแกไม่ได้นี่เขาอธิบายว่ามีอยู่2เงื่อนไขหนึ่งก็คือมาถึงปั๊บแก้คือคนไปทำงานมาแล้ว 5-6 เดือนทำเรื่องมาแก้แล้วบอกว่าเอาแบบนี้เอาแบบของแกกับแบบที่2ก็คือสั่งไปแล้วแล้วตัวเองก็ลืมแล้วผ่านไปพอวนกลับมานั่งอีกทีเนี่ยอันนี้เหมือนที่คุณสุชาติตันเจริญเคยบอกไงสั่งแบบสั่งแบบทหารน่ะสั่งแบบทหารสั่งแล้วสั่งไปแล้วก็ไม่ตามแล้วก็ลืมคือวันนี้เนี่ยที่ท้องสนามหลวงเนี่ยนะครับคุณอันนานนท์คุณอันนาเป็นใครนะฮะเป็นกลุ่มตัวแทนกลุ่มนักเรียนเลวนะฮะเดินทางมาที่ท้องสนามหลวงตามกำหนดคือพลเอกประยุทธ์จะมาที่นี่ไงนะครับเนื่องในวันพ่อแห่งชาตินะฮะคุณอันนาเนี่ยสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงสีดำนะฮะสะพายกระเป๋าผ้าสีขาวมามีการสกรีนคำว่า Dictatorship No More ไม่เอาเผด็จการอีกต่อไปใช่ฮะนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งชายหญิงก็เข้ามาเจรจาและขอให้ออกจากพื้นที่นะฮะแต่ว่าคุณอนานั้นบอกว่าจะขอมาร่วมงานครับนะก็เป็นช่วงเดียวกันนะที่คุณจุติไกรฤกษ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยนะอยู่ในบริเวณดังกล่าวจึงเข้าไปพูดคุยนะอย่างไรก็ตามคุณอนายังยืนยันขออยู่ร่วมงานจนเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ชนะสงครามต้องนำรถมารับออกจากพื้นที่โดยก่อนที่คุณอนาจะขึ้นรถก็หันมามองยังกลุ่มสื่อมวลชนและชู3นิ้วก่อนรถตำรวจนั้นออกไปนะฮะครับคุณจุติบอกน้องเข้ามาทุกงานขยันมากและคุยเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้คุณอนาเขาโต้งกันนะฮะบอกว่าไอ้ตอนเนี้ยคือที่ผ่านมาเนี่ยเขาโดนพม.คุกคามมาตลอดแล้วก็ยื่นเรื่องไปที่กระทรวงเมื่อ7เดือนที่แล้วด้วยแล้วก็ไปตามเรื่องมาตลอดเมื่อ5เดือนฮะรอบเนี้ยคุณจุติแค่กดอัดวิดีโอจากมือถือแล้วก็บอกว่ารู้กันแล้วเดินหนีฮะเราตะโกนไล่หลังไปถามก็ไม่ตอบแล้วก็คือถามเรื่องคดีว่าใครมาคุกคามช่วยเปิดเผยอะไรเงี้ยนะก็ว่าไปนะฮะแต่ว่าก็ไม่มีความคืบหน้าครับคือคุณจุตินี่คือกดปิดใช่ไหมกดปิดการอัดวิดีโอนะฮะแล้วก็บอกว่ารู้กันไม่มีใครปัญญาอ่อนนะฮะคือที่ผ่านมาเนี่ยเขาโดนเพื่อนเพื่อนเนี่ยโดนอุ้มไป3คนนะฮะแล้วก็บุกบ้านด้วยกลับบ้านด้วยแล้วน้องเขารู้สึกว่าเขาถูกคุกคามเข้าใจว่าจากพม.เองนี่แหละเพราะพม.ถ้าเกิดเป็นเยาวชนเนี่ยพม.จะเป็นคนดูใช่นะครับไม่ความหมายคือให้พม.เข้ามาดูแลเรื่องนี้ที่ถูกตำรวจคุกคามหรือว่าก็เป็นไปได้เป็นพม.เองเลยก็เป็นไปได้เป็นไปได้ทั้งคู่เลยว่าเป็นพม.เองหรือไม่เพราะว่าถึงไปทวงถามที่พม.ไงหรือว่าพม.เป็นคนดูก็เป็นไปได้เพราะว่ากรณีที่เคยเกิดขึ้นที่แมคโดนัลด์สตีวิทเนี่ยเป็นเด็กเยาวชนเนี่ยก็พม.เจ้าหน้าที่พม.เข้าไปคุยนะเข้าไปคุยแบบเหมือนกับสังคมสงเคราะห์อ่ะแต่จริงมันก็คือสำหรับเด็กแล้วก็คือการข่มขู่คุกคามไม่ให้แสดงความคิดเห็นไงจริงๆอันนี้เนี่ยมันเป็นการแค่ไปร่วมงานกับประวิตรไอ้ประยุทธ์แค่นั้นเองแล้วมันก็เป็นเรื่องเผด็จการฮะมันก็เป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพที่ทุกคนจะทำได้ไหมใช่นะเพียงแต่ประยุทธ์เขาบางไงเขาไม่ยอมแบบเลยให้บนถนนมีป้ายอะไรเลยสักอย่างหนึ่งอ๋ออาจจะนึกว่าตัวเองยังอยู่ในยุคคสช.อะไรอย่างเงี้ยนะก็ประมาณนั้นมันจุดขายเดียวคือเรื่องของการขายความสงบไงนะมาทำอะไรให้มันเกิดความไม่สงบเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเขาจะขายไม่ได้ไงถูกไหม